ธรรมสวัสดีค่ะแสงยามเย็นที่หุบเขาโพธิสัตว์นี้สงบงามแล้วก็เหมาะกับการภาวนาอย่างยิ่งเลยค่ะคุณแม่ได้หายใจลึกขึ้นนะคะเพิ่งถอดแมสออกเมื่อกี้นี้รับแขกก็ยังรู้สึกได้ว่าลมหายใจของพวกเราที่เซฟตี้อย่างมีสติมันก็เป็นเหมือนวัคซีนนะคะของชีวิตแล้ววันนี้ถ้าเราแข็งแรงขึ้นจิตเรามีกำลังมากขึ้นเราก็จะมีพลังในการต่อสู้เมื่อเรามีวัคซีนคือสติต่อเนื่องเหมือนฉีดอยู่ทุกลมหายใจเลยไอ้วัคซีนข้างนอกที่เรารับมาเพื่อป้องกันหรือสร้างภูมิคุ้มกันมันก็น่าจะมีอานิสงส์นะคะที่ทำให้โลกใบนี้เนี่ยได้มีโอกาสเปิดถึงกันได้เร็วขึ้นสังคมก็จะไม่เหงาสติอารักขาจิตได้อย่างนี้นี่เองเมื่อสักครู่นี้เราเปิดเข้ารายการแล้วเข้ารายการไม่ได้ Facebook ไม่ทำงานคุณแม่ยังต้องโอมแต่เลตุเตเลตุเรสมาหาเลยยืนนิ่งๆแล้วก็รู้เลยว่า มันไม่ได้ตอนนั้นถ้าไม่กังวลใจมันก็ได้ตอนนี้นะคะแล้วมันก็อาจจะไปอีกแต่เราก็พบว่าเราเข้มแข็งในการที่จะรอได้คอยได้เหมือนทุกคนก็กำลังรอคอยการเปิดโลกให้ถึงกันอีกทีนึงแต่ไม่มีใครปิดกั้นจิตวิญญาณของเราได้ในการพบกับความเป็นอิสระถ้าจิตเราสงบเราจะพบกันเสมอถ้าจิตเราอิสระเราอยู่ที่ไหนในโลกนี้เราถึงความอิสระได้ต่างกันเสมอค่ะวันนี้แสงตอนนี้กำลังงดงามแมนดาราที่เรากำลังมองเห็นคณะแม่ชีกำลังทำงานเพื่อเตรียมตัวในวันวิสาขบูชานี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นพื้นที่ที่ส่งพลังวันนี้เราส่งใจไปช่วยกลุ่มทำงานของเราทั้งคุณสจวตทั้งครอบครัวอุ่นใจนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราอาจจะได้ต้นโพกลับเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์ได้เร็วเกินคาดนะคะตอนนี้ล้อมแล้วตัดแล้วพร้อมที่จะบิ๊กมูฟนะคะโดยทีมของเซียเมงและยาวเคนจะมาทำงานเป็นปาร์ตี้ใหญ่ที่จะยกต้นโพวิสาขะที่เรามีสัญลักษณ์ร่วมกันว่ามนุษย์ทุกคนพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยก็ขอต้อนรับลูกเทวดาที่จะมากับต้นโพด้วยนะคะก็ขอบคุณเสี่ยเหมิงอย่างมากที่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วตอนแรกว่าจะทำการแล้วส่งต้นโพมาถึงเราได้วันที่25นะคะเพื่อปลูก26นี่ถ้าพี่หมูมาเร็วจากยาวเครนนะคะเราก็อาจจะปลูก25เลยก็ได้ก็ดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก่อนจะได้ชื่นใจว่าโอ้โหใบทุกกิ่งเลยค่ะตอนนี้กับแสงสวยๆลมเย็นๆนะคะไปด้วยกันอย่างมีดินน้ำลมไฟต้นแคทเธอรีนนี่แบบออกทุกช่อเลยบางต้นเห็นต้นไม้ที่เขาเกี่ยวกันเขามีใบที่แบบ2ต้นที่ไม่เหมือนกันนะคะต้นไทรก็ไทรละคนละชนิดแต่ก็อยู่ด้วยกันฉะนั้นสิ่งที่เรามีโอกาสได้ทำงานหนักร่วมกันจึงเป็นอีกหนึ่งในคำยืนยันของธรรมชาติว่าถ้าคุณทำงานร่วมกันได้คุณก็เป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำงานด้านในต่างคนต่างลงทุนในระดับปัจเจกได้แต่ผลของการทำงานปฏิบัติด้านในมันเป็นของโลกนี้จริงๆนะคะวันนี้มีผู้ที่ฝากประคำที่เขาใช้ภาวนาอยู่นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเพื่อนของเราที่มาหาเราไม่ได้แต่ว่าภาวนาแล้วก็ส่งประคำมาให้คุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็รับมาเมื่อสักครู่นี้เองต้องขอบคุณคุณอัญชลีนะคะที่ฝากมาเมื่อปีที่แล้วเธอมาตอนยกพระพุทธชยันตีองค์ดำกับเราวันนี้ครอบครัวของเธอมาอีกทีหนึ่ง
ก็เห็นที่นี่เป็นปาฏิหาริย์จริงๆนะคะลูกหลานก็มาช่วยกันทำที่ที่จะทำให้โลกใบนี้มันปลอดภัยโดยการภาวนาของพวกเราทุกคนค่ะต้องการความช่วยเหลือไหมลูกสงบไหมคะดีมากจ้ะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะเสร็จอยู่ในทุกขณะเนาะจ้ะเนี่ยค่ะเขาเก็บต้นหญ้าที่มาจากแมนดาราแมนดาราเนี่ยมันชุ่มชื้นค่ะพอมันมีความชุ่มชื้นของฝนเนี่ยหญ้าก็ขึ้นแล้วตอนนี้เราก็ภาวนาง่ายๆเลยเพราะฝนตกใช่ไหมคะก็ค่อยๆขออนุญาตนะคะว่าตรงนี้มันขึ้นไม่ได้มากนักก็เดี๋ยวขอไปอยู่ในที่อันสมควรนะคะก็ค่อยๆทำกันไปงดงามเวลาเราโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาเนี่ยเราก็นับรูปประคำไปโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาก็นับไปหรือบางคนก็จะ อิติปิโสภควาก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นเนี่ยเราลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ลึกถึงอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธนี่ก็ได้นะคะนึกถึงพระธรรมก็ได้นึกถึงพุทธสาวกพุทธสาวิกาก็ได้หรือเราจะนึกถึงหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือก็ได้ทำไปเถอะลูกทำไปค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งนัยยะที่จะเตือนท่านว่าแม้กระทั่งการทำงานที่มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยแล้วเราก็ระลึกถึงความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเราก็ถึงทุกอย่างในจักรวาลนี้แต่จะเริ่มต้นจากอะไรก็ได้เห็นไหมคะคุณแม่เองวันนี้ก็ได้ประคำมาก็นึกถึงความตั้งใจของคนที่เพียรภาวนาเพื่อโลกใบนี้เขาเพียรภาวนาเพื่อให้สังคมของมนุษย์เนี่ยมันอยู่อย่างมีความสุขคนที่จะมีความสุขมันก็ต้องไม่เบียดเบียนใช่ไหมคะคนที่จะมีความสุขก็ต้องใช้ชีวิตอย่างตระหนักถึงการดำรงอยู่อย่างมีศีลสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนความเป็นปกติที่มนุษย์ควรจะต้องระลึกถึงกันมนุษย์ทั้งผองเนี่ยเป็นพี่น้องกันไม่ว่าเราจะถูกแบ่งออกไปเป็นสัญชาติเชื้อชาติศาสนาภาษาหรือบางทีเราแบ่งกันโดยเพศโดยความคิดโดยวัยโดยเจเนเรชันโอ้มันก็เรื่องเดียวกันแหละสุขทุกข์เป็นสากลนะคะเดินอีกสักรอบไหมคะจะลองเทสเครื่องมือของเราด้วยนะคะค่ะเมื่อวานนี้ไปแอบเดิน ไปแอบเดินหลายคนก็ยังบอกว่าคุณแม่ไม่กลัวเหรอก็ไปอยู่ที่ไหนก็มีศีลมีธรรมไว้นะคะให้ตั้งใจเพื่อที่จะมีใจของเราเนี่ยที่ถูกฝึกไว้ดีแล้วฝึกจิตเนี่ยดีที่สุดฝึกจิตไว้ดีแล้วในวันอาทิตย์อย่างนี้เป็นวันครอบครัวที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องใจบ้างก็ดีแล้วดีกว่าเราจะไปฟุ้งซ่านส่งจิตไปเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านจนเราไม่แข็งแรงคุณแม่อาจจะเป็นคนที่มีอายุในวัยที่จะคือวัยของคุณแม่เนี่ยทำอะไรมันก็ไม่เสถียรเท่ากับการฝึกจิตแล้วล่ะมันจึงสามารถที่จะใช้จิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยทำหน้าที่อย่างทรงพลังได้เป็นโอกาสคือชอบมองดูเวลาภูเขามันมีความเขียวเขียวเพราะฝนตกมันดูเขียวไปหมดเลยตอนนี้ทุ่งหญ้าก็เขียว
นึกถึงฝูงสัตว์นะมีคนอยากจะให้คุณแม่สอนการภาวนาไหมถ้ามีคนต้องการเราเดินไปเพื่อที่จะนั่งอยู่บนก้อนหินที่สงบแล้วก็มีโอกาสตอนนี้นะคะในอิริยาบถของการเดินเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานมีปัจจุบันขณะรู้ทันลมหายใจออกยาวจิตรู้ได้ทีละเรื่องนะคะจะเอาลมหายใจเป็นตัวกำหนดก็ได้หายใจออกยาวก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาวแต่ในกรณีเดินเนี่ยมันอาจจะกำหนดไปที่เท้าหนึ่งลมหายใจเข้าเท้าเท่าก้าวออกไปจะกี่ก้าวก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดว่าถูกหรือผิดต้องนับหรือไม่นับก็หายใจเข้ากายเคลื่อนไหวหายใจออกใจตั้งมั่นคือการก้าวของเรากายอยู่กับกิจคือการก้าวจิตอยู่กับงานจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจสลับกันได้จะเอาจิตอยู่ที่กายเท้าคือกายเนี่ยค่ะเท้าเนี่ยเคลื่อนไปเห็นการก้าวจิตสงบอยู่ในการก้าวก็ได้หรือจะจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจก็ได้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ต่อไปอีกในความสงบแต่เรารู้ชัดอยู่สังเกตไหมคะว่าเวลาที่จิตสงบโลกสงบมาค่ะถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถจากการเดินมาเป็นการยืนก็ให้เรารู้ค่ะหายใจเข้าตอนนี้เราอาจจะจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจได้ชัดขึ้นเพราะเมื่อกี้นี้มันมีทั้งเท้ากระทบพื้นหรือจะอยู่ที่ลมหายใจเราก็เลือกตามความชำนาญในท่ายืนก็กลับมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจตอนที่กายเคลื่อนไหวในอิริยาบถที่เราจะนั่งลงเนี่ยค่ะถ้ากายเปลี่ยนอิริยาบถแต่จิตยังจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกความมั่นคงอย่างต่อเนื่องคือความมั่นคงที่ต่อเนื่องไม่ว่าเราจะเอาจิตอยู่กับกายเนื้อหรือกายลมในอิริยาบถที่เปลี่ยนไปแต่ความสงบของจิตก็ยังเป็นปกติค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราฝึกจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติละเวลาเรานั่งเราก็เลือกท่านั่งที่เราสบายกระดูกสันหลังตรงไว้เพราะว่ามันทำให้ร่างกายของเราบอดี้ของเราเนี่ยมันไม่อึดอัดมันไม่ถูกกดทับถ้าเรานั่งผิดเรานั่งหลังงอเรานั่งบิดมันก็อาจจะกดทับไอ้การเดินของเลือดลมน้ำในตัวเราลมในตัวเรานะคะ
เพราะว่าเราก็มีลมอยู่ในทุกต้องเรียกว่าทุกช่องว่างในร่างกายของเราอันนี้เราก็ต้องรู้ต้องระวังหายใจเข้าออกต่อไปอีกกายลมเบากายเนื้อก็ผ่อนคลายใจรู้ตื่นและเบิกบานต่อไปอีกไม่เร่งร้อนทุกอย่างเนิบช้าและชัดเจนความเย็นใจมันไม่ได้มาจากลมข้างนอกที่พัดผ่านกายแต่มันคือความรู้สึกที่เรารู้ทันรู้ทันสภาวะเราจะใช้เวลานั่งแม้ขณะจิตเดียวลัดนิ้วมือเดียวหรือเรามีเวลากับการที่เราจะทบทวนพลังด้านในของเรานานเท่าไหร่มันก็แทบจะไม่มีเวลาขบกัดเราเลยอะค่ะมันอยู่ที่ความบริสุทธิ์ตอนนั้นไม่มีเวลามาขบกัดเราจริงๆถ้าความอยากเราไม่มีอยากนั่ง1ชั่วโมงก็ถูกขดกัดไปด้วยความอยากให้ได้1ชั่วโมงไม่มีทุกขณะจิตทรงพลังหมดจะนานจะสั้นไม่ได้บอกอะไรแต่ขณะจิตนั้นที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานอันนั้นบอกได้ถึงการรู้ตัวทุกพร้อมรู้ทันแม้กระทั่งการปรุงแต่งแค่เพียงรู้แล้วปล่อยความฟุ้งซ่านก็สงบลงไม่ต้องไม่อยากฟุ้งซ่านนั่นมันก็กระเพื่อมไปจนถึงความทุกข์แล้วก็แค่รู้ไม่ได้เป็นธุระอะไรไม่ได้เป็นสาระอะไรไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็เห็นตามความเป็นจริงค่ะเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ที่เราได้พักผ่อนลึกๆเป็นวันอาทิตย์ที่เราจะเริ่มต้นชีวิตของเราในด้านในที่ไปได้ไกลกว่าความอยากหยุดอยากหยุดความอยากมันก็เห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิค่ะความอยากต้องหยุดความอยากปนเปื้อนไม่ได้ความอยากเป็นสิ่งที่มาเพื่อให้หลักถ้าเราเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงได้เร็วความอยากก็ไม่มีงั้นวันนี้คุณแม่ก็อยากให้ทุกท่านได้ลองใช้ช่วงเวลาวันอาทิตย์เนี้ยฝึกปฏิบัตินะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปอยู่ในท่านอนเล่นเกมลมหายใจให้สบายใจไปเลยหายใจเข้ากายอยู่ที่นี่รู้มันนอนอยู่มันจะเบาหายใจออกรู้ไม่นอนเอามือกายหน้าผากถอนหายใจได้ในบางครั้งแต่ต้องกลับมาจดจ่อจิตถ้าเรายังตื่นขึ้นเราก็ยังมีชีวิตที่ยังต้องทำหน้าที่ตื่นสองตื่นคือตื่นตัวทั่วพร้อมในการทำหน้าที่ตื่นรู้อยู่กับการทำหน้าที่แต่ไม่ตื่นเต้นตื่นตูมไม่ละเพราะเวลาที่เหลือใน24ชั่วโมงที่เราตื่นรู้
และเบิกบานมันจะเป็นสิ่งที่สงบพอเราสงบผีเสื้อยังบินผ่านไปเราอย่างสงบเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นฤดูกาลที่ผีเสื้อออกมาโบยบินคุณแม่เห็นหิ่งห้อยเห็นแมลงปอเห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยรวมทั้งมนุษย์ร่าเริงอยู่ในงานขอบคุณมากนะคะที่ทำให้หุบเขาโพธิสัตว์ทรงพลังเพราะว่าคุณแม่อยู่กับเพื่อนร่วมงานแม้แต่วันนี้ก็ยังภาวนากับการทำงานนิ่งๆเหมือนอย่างที่คุณแม่ทอดสายตาไปก็เห็นนะคะทุกคนได้อยู่กับกายอยู่กับใจจดจ่อจิตอยู่กับการทำงานเห็นชัดเพราะทุกคนสงบอยู่ในงานนี่เป็นตัวอย่างงานในหุบเขาโพธิสัตว์จริงๆค่ะจากนี้ไปคุณแม่ก็จะเชิญชวนทุกท่านได้เจริญเมตตานะคะให้นึกถึงความรักของเราที่จะส่งไปให้ไกลไม่เสียดายการให้ที่ไม่เสียดายการให้ที่กล้าให้การให้ที่มีความสุขที่ได้ให้มีจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพื่อความไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีพยาบาทให้คือให้ให้อย่างมีความปรารถนาที่จะให้อย่างนั้นล่ะค่ะก็เรียกว่าแผ่เมตตาออกไปให้อภัยกับทุกสรรพสิ่งชื่นชมยินดีในกันและกันปรารถนาให้สังคมมันรอดพ้นจากความทุกข์ไปด้วยกันปรารถนาให้เราอยู่เย็นเป็นสุขโดยเราเริ่มต้นที่ตัวเราไปด้วยกันทุกคนก็เริ่มหมดนะคะแล้วก็ไม่เอาบุญคุณไม่คิดที่จะเอาบุญคุณคนที่ไม่เอาบุญคุณก็ไม่มีอัตตาคนที่รับที่มีกตัญญูก็รับเป็นคนรับเป็นก็ให้เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะก่อนนอนทุกวันนึกแต่สิ่งดีๆนะคะที่เราได้ทำมาชื่นชมดีๆในตัวเองบ้างนะคะแล้วพรุ่งนี้เราก็พบกันเดี๋ยวคุณแม่จะภาวนาต่อค่ะเราพยายามจะใช้เวลาภายในครึ่งชั่วโมงนี้ให้ได้ในทุกเรื่องนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นนะคะอยู่กับลมหายใจแห่งสติมีสติอารักขาจิตไว้จนหลับไปเลยนะคะหลับไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิสดถ้ายังมีลมหายใจต่อไปก็ยังทำหน้าที่อยู่อย่างทรงพลังค่ะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ